ครับกลับมาพบกับบาบาบาอีกแล้วนะครับรายการที่ทำค็อกเทลง่ายๆแล้วก็ทำพร้อมกันไปเลยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำค็อกเทลสุดฮิตอีกหนึ่งตัวที่มีชื่อว่าปีหน้าโคลาด้านะครับมันก็คือค็อกเทลที่ทำวันนี้แต่ได้กินปีหน้านะครับผมเอ้ยไม่ใช่มันก็คือค็อกเทลที่ชื่อว่าปีหน้าโคลาด้านะครับงั้นมาทำกันเลยนะครับก่อนอื่นเริ่มเลยครับเบสเป็นเหล้าลำนะครับไร้ลำผมจะใช้45 มล.นะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมใส่ไปแล้วเรารู้สึกว่ามันเข้มไปเราก็ลดปริมาณลงมาได้นะครับแล้วก็ตัวต่อไปอันนี้พอดีผมไม่มีกะทิผมก็เลยใช้โคคอนัทไซรัปแต่ถ้าคุณผู้ชมมีกะทิก็สามารถใส่กะทิได้เลยก็ถ้าเป็นกะทิก็ให้ใส่ประมาณ1ออนนะครับแต่พอดีผมใช้โคคอนัทไซรัปผมก็จะใช้ครึ่งออนเพื่อเพิ่มกลิ่นมะพร้าวนะครับผมมันเป็นหัวใจหลักของค็อกเทลตัวนี้นะครับแล้วก็อินกิเดียนสุดท้ายก็คือน้ำสับปะรดนะครับน้ำสับปะรดผมจะใช้4ออนครับผมใส่ไปเลยมีแค่นี้นะครับส่วนผสม3อย่างปีหน้าโคโรด้าแล้วก็แข็งเตรียมตัวแล้วก็แข็งในเช็คเกอร์เดิมนะครับแล้วเราก็เช็คเจ็บแรงๆเร็วๆแล้วครับเพื่อที่จะดื่มผสมกันไว้ก็เย็นเสร็จแล้วเราตบแล้วเราก็ชิมนิดนึงใช้ได้เลยครับสูตรนี้กำลังดีเสร็จแล้วเราก็ลินใส่ในแก้วเลยครับผมน้ำสับปะรดพอเราเช็คแรงๆอย่างนี้ครับมันก็จะเป็นฟองแล้วก็เทมาเลยปึ๊บแล้วก็การนิดตามจริงถ้าคุณผู้ชมมีสับปะรดนะครับก็ใช้สับปะรดเลยครับหั่นเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ปักลงไปขอบแก้วเลยแต่พอดีวันนี้สับปะรดหมดผมก็เลยขอใช้เป็นเชอร์รี่มาราชิโน่แทนนะครับสีแดงปักไว้อย่างนี้แค่นี้คุณผู้ชมก็จะได้แล้วปีหน้าโคลาด้านะครับค็อกเทลสุดฮิตอร่อยอย่างนี้จะทำตามกันที่บ้านได้เลยนะครับวันนี้เหมือนเดิมครับลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe ด้านล่างนะครับผมเพื่อชมค็อกเทลใหม่ๆก่อนใครสวัสดีครับ